สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอีกบทเรียนหนึ่งนะครับในบทเรียนนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการใช้คำสั่งนะครับในทารทำแอนิเมชันให้กับวัตถุนะครับซึ่งในที่นี้ก็ผมได้สร้างไว้แล้วนะครับก็คือตัวหนังสือที่ชื่อนะครับเลเยอร์ชื่อว่าสวัสดีไว้นะครับาวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมนะครับของคำสั่ง ทั้งหมดของอวกของเลเยอร์นะครับเบื้องต้นในที่นี้ก็จะมีนะครับคำสั่ง Transform นะครับที่ในบทนี้เราจะมาเรียนกันนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือคำสั่ง Position ซึ่งเราได้เรียนรู้จากคลิปที่แล้วไปเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับเราจะลองทำนะครับ Animation เป็นการทบทวนนะครับก็ นะครับวิธีการก็คือการเคลื่อนไหวจากจุดเริ่มต้นจุดหนึง่งแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังจุดสิ้นสุดอีกจุดหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับก็คือเอาตัวอักษรเนี่ยนะครับไปไว้ยังตำแหน่งที่เราต้องการให้มันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับสมมติผมทำแบบนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกนะครับให้ เกิด a n i m เมชันนะครับโดยวิธีการทำสเต็ปนะครับสเต็ปที่1นะครับเลือกตัวอักษรในตำแหน่งนะครับที่เราต้องการก่อนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับสเต็ปที่2ครับเลือกช่วงเวลานะครับว่าจะให้เริ่มต้นเล่น a n i m เมชันที่ช่วงเวลาที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าผมให้เริ่มเล่นตั้งแต่วินาทีที่0.0เลยนะครับสเต็ปที่3ครับก็มาคลิกนะครับ ให้เกิดคีย์เฟรมนะครับที่หน้าคำสั่ง Position ก็คือกด t o g g l e ตรงนี้นะครับนะครับก็จะกลายเป็นสีฟ้าก็จะมีค mm ีย์เฟรมเกิดขึ้นนะครับต่อไปครับเราก็ขยับอินดิเคเตอร์ครับไปยังจุดสุดท้ายที่เราจะต้องต้องการให้มันหยุดเล่นนะครับผมลากมาที่วินาทีที่1น,นะครับ ต่อไปครับสเต็ปต่อไปก็เคลื่อนย้ายวัตถุนะครับไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็ไปอยู่ในจุดสุดท้ายที่เราจะให้มันหยุดทำงาน,นถ้าต้องการให้มันเป็นเส้นตรงก็คลิกนะครับกดชิปนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดกดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลากตัวอักษรไปครับแค่นี้ก็จะได้การเคลื่อนไหวแล้วนะครับซึ่งเราได้ เรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขอย่างเช่นนะครับต้องการให้ตัวอักษรนะครับไปอยู่ด้านนอกจอนะครับไหลผ่านออกไปแล้วก็นะครับมากํากหนดตัวเริ่มต้นเนี่ยให้ตัวอักษรมันอยู่ข้างนอกอหน้าจอตรนนี้นะครับลักษณะแบบนั้นอันนี้คือการเคลื่อนไหวนะครับในแนวนอนนะครับถ้าเราจะทําแนวตั้งก็สเต็ปเหมือนเดิมครับ คลิกล้างค่านะครับก็กำหนดตัวอักษรนะครับให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดช่วงเวลาที่จะให้เกิดนะครับสมมติผมไว้ที่วินาทีที่0นะครับแล้วก็คลิก toggle นะครับหน้าคำสั่ง position ได้ keyframe จุดที่1มาแล้วนะครับและตำแหน่งที่1อยู่ตรงนี้ ต่อไปนะครับเราก็ลากอินดิเคเตอร์นะครับไปยังตำแหน่งช่วงเวลาสุดท้ายที่จะให้มันหยุดทำแอนิเมชันนะครับเสร็จแล้วก็ขยับนะครับขยับลงมาแบบนี้เราก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้นะครับนะครับได้แบบนี้อันนี้คือคำสั่งโพ i ิชันนะครับที่เราเคยใช้กันไปในบทแดแล้วมานะครับก็ลองนะครับ เลขศูนย์นะครับ mm hmm. เล่นดู mm hmm. ก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะปรับมุมมองในการทำงานเพื่อดูในช่วงเวลาที่ที่เราเล่นแค่นี้นะครับไม่ต้องการให้มันเล่นไปจนถึงวินาทีที่เราตั้งค่าคอมโพสิชันไว้ก็ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงไทม์รูเลอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็รูปเมาส์จะเปลี่ยน นะครับแล้วก็คลิกย่อมันเข้ามานะครับเวลามันเล่นก็จะเล่นเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะวนไปเล่นใหม่อันนี้คือแอนิเมชันจากคําสั่ง position นะครับผมกดศูนย์หยุดก่อนนะครับอันนี้ผมล้างค่าก่อนครับต่อไปนะครับเรามาดูคําสั่งที่2นะครับที่ใช้ในการทํางานนั่นก็คือคําสั่ง scale นะครับคำสั่ง scale คาสั่ง scale ก็คือ การทําให้วัตถุนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับ,นะรบอะงนี้ครับตครับตงสือใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มค่าสเกลหรือถ้าลดค่าคลิกค้างไว้ไปทางซ้ายตรงสือก็จะเล็กลงนะครับเราก็สามารถสร้างแอนิเมชันได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาทํากันผมปรับค่าให้เป็น100เหมือนเดิมนะครับพิมพ์100 enter นะครับกด enter ไป ผมจัดตำแหน่งตัวอักษรในตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับครับวเต็ปแรกก็เลือกตำแหน่งนะครับตัวอักษรที่ต้องการจะให้มันอยู่นะครับสเต็ปที่2นะครับก็มาเลือกเวลาที่จะเริ่มต้นนะครับอย่างผมในที่นี้ผมเลือกเป็นวินาทีที่ศูนย์นะครับต่อไปกําหนดค่าสเกลครับนะครับก็โดยการคลิกท็อกเกิลนะครับ ่อให้มีคีย์เฟรมนะครับหน้าคําว่า Scale คลิกนะครับเสร็จแล้วนะครับลดขนาดลงไปอย่างผมนะครับผมปรับไปที่ศูนย์เลยนะครับผมพิมพ์เลขศูเลย0ูแล้ว Enter นะครับแล้วคราวนี้ผมก็สเต็ปต่อไปครับขยับ,บอินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์มาสมมุติผมมาสักระยะตรงนี้นะครับแล้วก็ รับนะครับสเต็ปต่อไปครับปรับค่าสเกลนะครับเพิ่มค่าสเกลมาเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นเราจะให้ใหญ่ตั้งไหนก็พิมพ์นะครับสมมุติในที่นี้ผมให้มันเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบละกันนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหครับเราลองลากเล่นดูครับนะครับเราก็จะได้คเราก็จะได้แอนิเมชันรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับลองกดเล็กสูดเล่นดูนะครับ แ,บบแล้วแอนิเมชันนะครับถ้าเราต้องการให้มันช้าเราก็ลากคีเฟรมนะครับห่างกันนะครับถ้าต้องการให้เร็วก็คีเฟรมไปอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับแบบนี้ครับในทางตงนันข้ามนะครับถ้าเราต้องการไม่ใช่จากเล็กมาใหญ่จากใหญ่แล้วมาเล็กให้เราอ่านก็ได้นะครับก็วิธีการเดี๋ยวผมล้างค่าก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ ให้เป็นล้างค่าให้คีเฟมหายไปนะครับแล้วก็กลับมาเป็น100%เปเหมือนเดิมก่อนนะครับก็ต่อไปนะครับก็กำหนดนะครับตำแหน่งตัวอักษรนะครับกำหนดช่วงเวลานะครับผมมาไว้ที่วินาทีที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับกำหนดสเกลนะครับคลิกเลยนะครับหน้าคำว่าสเกลนะครับแล้วก็ผมขยายเลยครับเพิ่มขนาด ขยายตัวอักษรให้ใหญ่ให้เต็มหน้าจอนะครับแบบนี้ขณะที่เราขยายเราก็ขยับตำแหน่งได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับสมมติผมเอาไว้แบบนี้นะครับกนะีเฟรมตัวที่1เราได้แล้วนะครับอ่าสมมติผมพิมพ์เป็น400เลยนะครับแบบนี้อ่านะครับกีเฟรมที่1น,นะครับเราก็ได้แล้วค่า สเกลนะครับ400ต่อไปเราก็ขยับนะครับอินดิเคเตอร์นะครับ,รบขยับอินดิเคเตอร์มาผมขยับมาสักตรงนี้นะครับคราวนี้ผมก็ย่อตัวหนังสือลงไปนะครับอย่างนี้นะครับหรือบางเราอาจจะพิมพ์ตัวเลขใส่ไปเลยก็ได้นะครับ100นะครับแบบนี้แล้วก็ขยับตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางนะครับ แบบนี้เรียบร้อยนะครับลองลากเล่นดูครับเห็นไหมครับจากตัวใหญ่ก็จะมาตัวเล็กให้เราอ่านนะครับกดเล็กสูตรเล่นดูครับนะครับอันนี้คือกรณีจากเริ่มจากตัวใหญ่แล้วมาเริ่มจากขนาดใหญ่แล้วก็ย่อขนาดเล็กมาให้เรานะครับแบบนี้อันนี้คือคําสั่งสเกลนะครับคําสั่งสเกลนะครับเอาไว้ทำแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึง่ง นะครับบางคนอาจจะนะครับเ่าเราเปิผมล้างค่าก่อนนะครับพิมพ์เป็นหนึ่งร้อยเหมือนเดิมบางคนอาจจะทําเล็กขึ้นมาใหญ่แล้วก็ยอ่อกลับลงไปเป็นร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนลกักษณะ,ะให้มันมีการเด้งของตัวอักษรนะครับลองทํากันดูนะครับก็วิธีการครับจับตัวอักษรมาอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับ ขย่าอินดิเคเตอร์อยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องการเริ่มต้นนะครับแล้วก็คลิกคีย์เฟรมนะครับจุดเริ่มต้นผมต้องการให้มันเริ่มจากจุดเล็กครับผมก็ใส่เป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็ Enter ครับเสร็จแล้วขยับอินดิเคเตอร์ครับให้มันมาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับต่อไปใส่ค่านะครับว่าจะให้ตัวหนังสือเนี้ย มีขนาดใหญ่เท่าไหร่สมมุติผมใส่ไปเป็นร้อนะครับ enter แบบนี้ก็จะได้แบบนี้สเต็ปแรกครับใหญ่ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ให้มันเดินทางนะครับเวลาไปอีกนิดนึงแล้วผมก็ย่อกลับไปใหม่อ่ามันก็จะกลายเป็นลักษณะนะครับสมมุติผมใส่เป็น80นะครับแบบนี้ได้สเต็ปที่3แล้ว ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ย่ยอกลับไปสเต็ปที่สี่นะครับตัสเต็ปที่สี่ก็นะครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับแบบนี้ก็ให้ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับสมมุติผมใส่ไปเป็นร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ผมขยับมาอันสุดท้ายอีกนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็น100ซนะครับ เราก็จะได้แอนิเมชันรูปแบบนี้ครับก็คือตัวหนังสือขึ้นมาปึบ๊บแล้วเด้งกลับไปแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปเท่าเดิมนะครับลองกดเลขสูตรเล่นดูครับอ่าก็จะเป็นแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึง่งนะครับก็สร้างความน่าสนใจให้กับตัวหนังสือได้นะครับอันนี้คือแอนิเมชันนะครับโดยใช้คําสั่ง สเกลนะครับใช้คำสั่งสเกลต่อไปนะครับเดี๋ยวผมรังค่าก่อนนะครับอีกรังค่านะครับเสร็จให้เป็น100เหมือนเดิมนะครับต่อไปอีกคำสั่งหนึ่งครับก็คือคำสั่ง opacity นะครับคำสั่ง opacity คือคำสั่งตัวนี้อันนี้ก็เอาไว้กำหนดนะครับเป็นความโปร่งใสของตัวหนังสือเห็นไหมครับแบบนี้นะครับความโปร่งใสตัวหนังสือก็จะมีค่าตั้งแต่0ย์ถึง100 นะครับศนถึง100%เดี๋ยวเราลองมาทำแอนิเมชันแบบนี้กันดูครับดับแรกครับกำหนดตำแหน่งตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับกำหนดเส้นอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ของเรา,เามาไว้ในช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับต่อไปคลิกนะครับแอนิเมชันนะครับที่หน้าคำสั่ง opacity นะครับ ิกท็อกเกิลนะครับตอนแรกนี้ผมจะให้ตัวหนังสือมันหายไปก่อนนะครับผมก็ใส่เป็นเลขศูนคลิกเลยครับพิมพ์เลขศูนย์เลย enter นะครับกด enter พอจากนั้นไปครับเราก็เลื่อน indicator มาครับนะครับผมเลื่อนมาบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ค่าครับ opacity คลิกเลยครับพิมพ์100 ครับอันนี้เราลองลากเล่นดูเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเฟดอินนะครับคือค่อยๆชัดขึ้นมาลองกดเลขสูตรเล่นดูครับนะครับก็เป็นรูปแบบแอนิเมชันอีกแบบหนึ่งหรือนะครับเราจะให้มันชัดแล้วค่อยๆเลือนหายไปก็ได้นะครับวิธีการครับก็ล้างค่าก่อนเลยครับคลิกล้างค่านะครับ ตำแหน่งตัวสอนที่ต้องการแล้วเลือกเวลาครับเริ่มต้นตอนแรกก็เป็น100เลยนะครับคลิกเลยครับท็อกเกิลท็อกเกิลนะครับคลิกไปค่าตอนแรกเป็น100ก็คือให้แสดงชัดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วขยับอินดิเคเตอร์ครับขยับมาแล้วใส่ค่าเป็น0ครับตรงนี้คลิกเลยครับ0 Enter อันนี้ลองลากเล่นดูครับ ก็จะค่อยๆเลือนหายไปนะครับก็กดเลขศูนย์เล่นดูนะครับนะครับแบบนี้นี่เรียกเฟดเอานะครับก็คือจางหายไปเราจะทําแบบทั้งเฟดอินแล้วก็เฟดเอาด้วยเลยก็ได้นะครับวิธีการครับก็เดี๋ยวล้างค่าก่อนนะครับพิมพ์เป็น100เหมือนเดิมนะครับเมื่อล้างค่าเสร็จเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับ จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งตัวอัรเรียบร้อยเวลาเริ่มต้นเรียบร้อยนะครับผมจะทําลักษณะว่าค่อยๆชัดขึ้นมาให้ผู้ชมอ่านแล้วก็ตอนท้ายก็ค่อยๆจางหายไปดังนั้นนะครับวิธีการครับก็มาคลิกนะครับ t o g g e นะครับหน้าคําสั่ง opacity นะครับแบบนี้นะครับครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็พิมพ์เดขศูนย์เลยครับคลิก ครโซนแล้ว n t t r r นะครับต่อไปครับขยับอินดิเคเตอร์มาครับนะครับผมขยับมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ค่าเป็น100นะครับ n t t r ต่ตอนเริ่มต้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะหยุดให้ผู้ชมอ่านฉะนั้นเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเราได้เรียนเป็นบทแรกๆแล้วว่า หยุดให้ผู้ชมอ่านเนี่ยค่าของคีย์เฟรมที่2และคีย์เฟรมที่3จะเป็นค่าเดียวกันฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไปใส่คีย์เฟรมที่3เป็น0มันก็จะเลือนหายไปแบบนี้นะครับนะครับแทนที่มันจะโชว์ให้ผู้ชมอ่านมันก็ค่อยๆจางหายไปฉะนั้นนะครับผมคลิกและลบเลยนะครับฉะนั้นค่าตรงนี้ต้องไม่ใช่0ูนคีย์เฟรมที่3เราก็มาแอดคีย์เฟรมไปเฉยๆครับ a อ d k e ย f r a m e ไม่ใช่เลยคลิกเลยนะครับคลิก Add Keyframe ไปจากนั้นเวลาที่มันช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันก็จะเป็น100ตลอดเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงความเข้มในตัว,ต,วตัวหนังสือให้ผู้ชมอ่านนะครับเราต้องให้ค่าที่2 Keyframe ที่2กับ Keyframe ที่3เนี่ยมีค่าเท่ากันเพื่อที่จะได้คงสภาพความโปร่งใสไว้นะครับเสร็จแล้วคีย์เฟรมที่4 k e คีย์เฟรมสุดท้ายเราก็ต้องใส่ค่าเป็น0ูนย เพื่อที่ว่าให้มันจางหายไปนะครับเป็นศูนอย่างนี้นะครับแบบนี้คราวนี้เวลาเราเล่นแอนิเมชันนะครับเราก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้ครับค่อยๆชัดขึ้นแล้วก็จางหายไปตอนท้ายนะครับแบบนี้นะครับตอนแรกมันจะค่อยๆชัดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ผู้ชมอ่านนะครับแล้วก็ ค่อยๆจางหายไปแบบนี้นี่ก็เป็นแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับคำสั่ง opacity นะครับต่อไปครับเรามาดูตัวต่อไปเดี๋ยวล้างค่าก่อนนะครับ opacity นะครับแล้วก็คลิก t o อ g l e ให้หายไปแล้วก็ใส่คืนค่าเป็น100เหมือนเดิมนะครับต่อไปคำสั่งสำคัญอีกคำสั่งหนึ่งครับที่ทำให้ a อนิเมชันมีความน่าสนใจมากขึ้นก็คือคำสั่ง rotation นะครับในกลุ่มของ transform ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วไปแล้วว่าการที่จะหมุนหรือการโลเทชันนะครับวัตถุเนี่ยมันมีส่วนสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือจุด a n งเกิลพอยใช่ไหมครับซึ่งเราก็สามารถที่จะกําหนด a n งเกิลพอยให้อยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการได้นะครับคราวนี้การเปลี่ยน a n งเกิลพอยท์ไปอยู่ตามจุดต่างๆนั้นเราก็ต้องใช้เครื่องมือในการเปลี่ยน สำหรับเครื่องมือที่เราใช้อยู่นี้เป็น Selection Tool ก็เอาไว้ขยับตัวอักษรนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะขยับ Anchor Point นะครับเราต้องเปลี่ยนเครื่องมือมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับคือเครื่องมือ Pan Behind เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ในการนะครับเคลื่อนย้าย Anchor Point นะครับซึ่งเราได้เรียนรู้จากคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับเราก็คลิกนะครับเลือกเครื่องมือ Pan Behind นะครับ เพื่อเอาไว้มาย้าย anchor point สมมุติว่าผมต้องการทำแอนิเมชันนะครับให้มนันมีการโลเทชันก็คือมีการหมุนนะครับวิธีการก็นะครับเหมือนเดิมครับเลือกตำแหน่งตัวอักษรที่ต้องการแล้วก็ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจุด anchor point ก็เปลี่ยนสมมติว่าผมเอาไว้ข้างล่างนี้ก่อนจะได้เห็นชัดนะครับว่ามันหมุนยังไงนะครับครับ สเต็ปต่อไปครับเราก็ลากอนดิเคเตอร์มาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสเต็ปต่อไปนะครับก็คลิกนะครับท็อกเกิลหน้าคำสั่งโลเทชันนะครับให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับคราวน,นี้สมมติสมมติว่าผมต้องการให้แค่นะครับให้มันเอ,เอียงไปเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับยังไม่ถึงหนึ่งรอบผมก็ นะครับทำการปรับค่าจาก 0. 0.0ตรงนี้ก่อนนะครับสมมติว่าผมให้มันนะครับเอียงไปอย่างนี้ข้างหน้านิดนึงนะครับแบบนี้หรือเราจะพิมพ์ใส่ไปได้นะครับลบ50สมมุตินะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ใส่ก็ได้เสร็จแล้วลากอินดิเคเตอร์มาครับแต่นี้ค่าที่มันตั้งให้เราอ่านเมื่อกี้คือ0ใช่ไหมครับดันั้นตรงนี้เราก็ใส่เป็น ศูนย์นะครับแบบนี้แล้วกด enter เลยนะครับเราก็จะได้แอนิเมชันแบบนี้ครับไหมครับตั้งให้เราอ่านลองกดเลขศูนย์เล่นดูนะครับนะครับแบบนี้ถ้าต้องการให้มันเร็วขึ้นก็ขยับคีย์เฟรมเข้าไปนะครับแบบนี้อ่าแต่ครนนี้ถ้าเราต้องการทำแอนิเมชันแบบให้มันหมุนเป็นรอบเลย ครับหมุนเป็นรอบเลยอ่าเดี๋ยวล้างค่าเลยนะครับคลิกนะครับอ่าทุกอย่างเป็น0ูนย์นะครับคลิกนะครับเป็นศูนย์อันนี้ถ้าเราต้องการทำแอนิเมชันให้มันหมุน1รอบเลยนะครับก็แล้วก็นะครับําตามสเต็ปสมมุติว่าผมจะให้ตัว a n งเ o ิลพอยตนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับหมุนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้ว ไปกำหนดเวลานะครับแล้วก็ไปคลิกท็อกเกิลหน้าคำสั่งโ t เทชันนะครับอันนี้เราต้องการให้มันหมุน1รอบเราไม่ต้องมาพิมพ์ที่0.0แล้วนะครับพิมพ์ที่ตรง0ูนี่เลยครับครับแต่คราวนี้นะครับตอนแรกนี้เราก็ให้มันเป็น 0x ไปก่อนนะครับต่อไปเราก็ขยับอินดิเคเตอร์ครับจุดเริ่มต้นเป็น 0x ะครับต่อไปขยับอินดิเคเตอร์ครับ สยับมาสมมติผมเอาไว้ที่วินาทีที่1เลยนะครับเราต้องการให้มันหมุนกี่รอบก็ใส่จํานวนรอบเข้าไปครับตรง 0x นี่เลยนะครับคลิกนะครับผมใส่เลขก1แล้วก็ Enter นะครับคราวนี้ a n i m เมชันเราก็จะหมุน1รอบแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการลักษณะการหมุนนะครับไปตามรูปแบบต่างๆก็เราก็ เคลื่อนย้ายแองเกิลพอยต์ไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมย้ายมาไว้ตรงนี้เวลามันหมุนมันก็จะหมุนแบบนี้นะครับโค้งไปแบบนี้สมมุติผมบอกว่าย้ายใหม่เอามาไว้ตรงท้ายนะครับตรงตัวดอดกนะครับตรงนี้มันก็จะโค้งแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะกําหนดจุดแองเกิลพอยต์ให้มันอยู่ตรงไหนเอาไว้ตรงด้านบนมันก็จะหมุนโค้งจากด้านบนนะครับแบบนี้นะัะ นี่คือแอนิเมชันของคําสั่งโรเตชันเอาไว้ตรงมุมนะครับไว้ตรงมุมก็จะเป็นแบบนี้นะครับวัาด้านล่างก็จะหมุนแบบนี้ทำแอนิเมชันแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เรามาย้ายจุด a n c เ o ิลพอย t ์เอานะครับว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือ1รอบนะครับถ้าเราต้องการหลายรอบก็คลิกที่ Key Frame นะครับนะครับคลิกที่คีย์เฟรมตัวนี้ กด delete ลบไปก่อนนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ใส่จำนวนรอบครับสมมุติต้องการ5รอบก็คลิกเลยครับพิมพ์เลข5 enter นะครับคราวนี้มันก็จะหมุน5รอบเห็นไหมครับจะหมุนเร็วขึ้นนะครับเราจะให้มันหมุนล้ทั้งนันไหนก็เลือก anchor point out นะครับแบบน,บแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ เราก็ปรับแต่งรูปแบบแอนิเมชันได้นี่คือลักษณะแอนิเมชันของคำสั่งโลเทชันนะครับครับคราวนี้คำสั่งพวกนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมคลิกล้างค่าก่อนนะครับครับคราวนี้คำสั่งพวกนี้เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำแอนิเมชันสักหนึ่งตัวโดยใช้คำสั่งร่วมกันหลายๆตัวในกลุ่มของ t r a n s f o r m มนะครับไปลองทำดูนะครับ ก็ผมจะกำหนดให้มันปีตัวลักษณะจากเล็กแล้วขึ้นมาใหญ่นะครับแล้วก็มีการค่อยๆเฟดชัดเจนขึ้นมาแล้วก็ชัดขึ้นเป็นโปร่งแสงร้อเอย่างนี้นะครับใช้คําสั่งสเกลใช้คําสั่งโอปะสตี้แล้วก็ใช้คําสั่งโพสชันด้วยนะครับสมมุตินะครับแรกเลยนะครับตัวหนังสือตัวเล็กก่อนเลยนะครับก็เราก็ลดค่าสเกล ใช่ไหมครับแล้วก็ความโปร่งแสงหายไปก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็โพซิชันก็คือขยับมาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ๋ยวลองมาเริ่มทำหนะครับก็สมมติผมขยับต้องเปลี่ยนเครื่องมือก่อนนะครับกำหนดจุด anchor point ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนเครื่องมือครับเปลี่ยนเครื่องมือมาเป็น selection tool นะครับคลิกนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเป็น selection tool แล้วก็ สเต็ปแรกนะครับก็กำจัดตำแหน่งตัวอักษรนะครับสเต็ปต่อไปครับขยับอินดิเคเตอร์มาในตำแหน่งที่เราต้องการจุดเริ่มต้นนะครับต่อไปเราจะใช้คำสั่งอะไรบ้างก็คลิกท็อกเกิลนะครับหน้าคำสั่งนัง้นๆเลยนะครับสมมุติผมใช้3คํคำสั่งนี้ Position, Scale แล้วก็ Opacity นะครับ Position ผมก็อยู่ตรงนี้นะครับคำสั่งแรกครับ ย่อให้มันเล็กลงไปผมพิมพ์เลย0นะครับแล้วก็ Enter นะครับต่อไปค่าความสว่างเป็น0นะครับค่าความสว่างเป็น0คลิกและพิมพ์เลยตำแหน่งชัดเจนครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคีเฟมใน3คํคำสั่งคำสั่ง opacity นะครับคำสั่ง scale แล้วก็คำสั่ง position นะครับ ต่อไปครับลากอินดิเคเตอร์ไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสมมุติผมลากมาแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ขยายสเกลมาเป็นหนึ่งร้อนะครับพิมพ์ก็ได้นะครับคลิกพิมพ์หนึ่งรอยนะครับแล้วก็เข้าเพซ t ส i t y ครับเป็นหนึ่งร้อยนะครับพิมพ์เลย1นึนะครับ ขยับตำแหน่งสักนิดนึงนะครับมาอยู่ให้กึ่งกลางนะครับแบบนี้ลองลากเล่นดูครับก็จะได้ a n i m เมชันแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับอลองกดเลขศูนยเล่นดูครับเห็นไหมครับค่อยชัดขึ้นมานะครับอ่าคราวนี้ผมจะให้มันหายไปนะครับเมื่อขึ้นมาให้ผู้ชมอ่านแล้ว อ่านแป๊บหนึง่งผมก็จะให้มันหายไปนะครับผมก็มากำหนดจุดสุดท้ายก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ทุกตัวครับค่าต้องเป็นค่าเดิมใช่ไหมครับทุกตัวให้เป็นค่าเดิมเพราะว่าความโปร่งแสงก็ต้องชัด100%นะครับสเกลก็เป็น100%อยู่ส่วนตำแหน่งเราอาจจะขยับก็ได้หรือไม่ขยับก็ได้นะครับก็คลิกแอดคีย์เฟรมไปเลยครับ นะแอดคีย์เฟรมที่ตำแหน่งโพดิชั่นที่สเกลแล้วก็ที่โอ a c i t y นะครับคลิกทั้ง3ตัวก็จะมีคีย์เฟรม3ตัวเกิดขึ้นนะครับค่าระหว่างนี้ก็จะเป็นเท่าเดิมนะครับต่อไปคีย์เฟรมตัวที่4ของทุกคำสั่งครับผมกยับมาตรงนี้นะครับก็ผมต้องการให้มัน ย่อเล็กลงแล้วก็หายไปนะครับตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของมุมจอสมมุติผมให้มันหายไปมุมด้านบนผมก็คลิกไปเลยครับตรงนี้เห็นไหมครับวกวคําสั่ง position มาแล้ว keyframe นะครับ keyframe คำสั่ง position ต่อไปให้ scale มันลดลงนะครับผมก็พิมพ์เลขศูนย์เลยนะครับ เอนเตอร์นะครับและขนาดที่มันลดลงก็ให้มันค่อยๆจางหายไปด้วยก็พิมพ์ค่าเลขศูนย์ตรงนี้คำสั่ง opacity นะครับเอนเตอร์ Enter. นะครับจะเห็นว่าลองลากเล่นดูครับสุนท้ายค่อยๆเล็กลงค่อยๆจางลงแล้วก็ไปออกไปทางด,าแบบนะด้านมุมบนแบบนี้นะครับด้านมุมบนแบบนี้ลองเล่นแอนิเมชันนะครับกดเลขศูนย์ดูครับขึ้นมาแล้วหายไปเห็นไหมครับแบบนี้ นี่คือการใช้คำสั่งร่วมกันนะครับของกลุ่มคำสั่ง transform ในการทำ a n i m เมชันนะครับ